ออยจุฑามาศเมฆเสรี ACR07 ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์อำนาจเจริญหนองบัวลำพูนค่ะมีหลายเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ performance นะคะแล้วก็เรื่องของทัศนคติต่างๆแล้วก็เรื่องของการกลับมาเพราะอย่างออยเนี่ยก็เป็นข้อประกวดที่เคยได้ท็อป5แล้วแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเตรียมตัวที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะว่าเราจะกลับมายังไงให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงจริงๆออยก็เลยรู้สึกว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ต้อง full package มากขึ้นค่ะจริงๆความสวยความงามมันก็เป็นเหมือนกับหน้าตาหน้าแรกอะค่ะเวลาเราเปิดอ่านหนังสือใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าหน้านี้หน้าอ่านคือถ้าเกิดสมมุติว่า first impression เราอะดีไม่ว่าจะเป็นความสะอาดนะคะจริงๆความสวยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะสวยจากการแต่งหน้าเราต้องสวยจากความสะอาดสะอ้านดูรู้สึกว่ามองแล้วสบายตาความสวยแบบนี้ค่ะก็ทำให้คนอยากมารู้จักแล้วก็มาทำการค้นหาคว้าว่าเราเป็นคนยังไงค่ะต้องบอกเลยว่าแทบจะได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิ้วปากนะคะแล้วก็มีการเห็นได้ว่ามีการสักนะคะลบรอยแผลเป็นอย่างออยเนี่ยเป็นคนทำหน้าอกใช่ไหมคะก็จะมีรอยแผลเป็นก็สามารถสักนะคะให้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาใส่แล้วก็อย่างคิ้วเนี่ยเวลาเราเขียนคิ้วใช่ไหมคะบางคนเนี่ยเขียนคิ้วใช้เวลานานมากอย่างตัวนี้เนี่ยก็ช่วยย่นเวลาทำให้เราแต่งหน้าได้ไวแล้วก็สามารถออกไปทำกิจกรรมได้ไวมากขึ้นค่ะACR10 นะคะเอลซ่ากฎชกรกรตระกูลค่ะเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเพราะว่าการเป็นนางงามเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็ต้องมีร่างกายแล้วก็จิตใจที่พร้อมแล้วก็แข็งแรงค่ะถามอย่างนี้ดีกว่าว่ามีผู้หญิงคนไหนบ้างที่เกิดมาแล้วไม่อยากสวยแสดงว่าความสวยเนี่ยสำคัญกับเรามากๆนะคะรุ่นค่ะใช้เป็นใบเบิกทางใช่แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าคำว่าใช้เป็นใบเบิกทางก็คือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องสวยในแบบที่พอดีในแบบที่ดีพอที่สุดของเราค่ะเป็น best version ของตัวเองค่ะBangkok Beauty Academy นะคะเป็นสถาบันความงามแน่นอนว่าก็ต้องส่งเสริมในเรื่องของความสวยความงามให้กับผู้หญิงอย่างเรานะคะมีหลายเรื่องมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิ้วตาปากต่างๆนานานะคะแล้วก็ผู้หญิงเราเนี่ยแน่นอนว่าความมั่นใจอ่ะมันคือสิ่งที่เราควรจะต้องสวมใส่ก่อนเสื้อผ้าแต่ก็อย่าลืมว่ารูปร่างหน้าตาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะ